ประกาศแล้วโผตบสาวทีมชาติชุดคัดโอลิมปิกเกม14คนตัดชื่อเอสิริมามานกิจครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนที่ประเทศโปแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับ14คนประกอบไปด้วยมือเซตครับมีพรพันธ์เกิดปราดรุสราต้อมคำนะครับก็ติดทีมกลับมาแล้วนะครับในวัย38ปีตัวรับอิสระครับมีปีรุธแป้นน้อยจิดาภานาหัวหนองนะครับบอลเร็วมีจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์อัธยาบำรุงสุขครับตัวเสาครับมีชัชชุออนโมกศรี MVP จากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับวิภาวีสีทองสัสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำและก็ธนัชชาสุขสดโดยตัดเอสิริมามนกิจมือเซตอีก1คนออกจากทีมไปนะครับทำให้นักกีฬาชุดนี้เหลือ14คนนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันไปแล้วนะครับโดยทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและสหรัฐอเมริกานะครับโปรแกรมแข่งขันก็แจ้งกันอีกครั้งนึงครับ16กันยายนนัดแรกนะครับ 19:30 นไทยพบกับเยอรมนีนะครับตามด้วยการพบกับสหรัฐอเมริกาอิตาลีนะครับโปแลนด์สโลวีเนียครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับรวมถึงโคลอมเบียครับในนัดสุดท้ายนะครับก็รายการนี้ช่อง Workpoint 23ถ่ายทอดสดทุกนัดนะครับจะคัดเอาทีมอันดับ1อันดับ2ที่มีอันดับดีที่สุดครับพาเข้าสู่โอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายเลยนะครับจากการแข่งขันรายการนี้นะครับแต่หากยังไม่ได้สิทธิ์จากการแข่งขันรายการนี้ต้องไปลุ้นจากอันดับโลกอีกครั้งนึงนะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดครับของทีมชาติไทยเมื่อเช้านี้ก็มีการเล่นโยคะกัน30นาทีนะครับที่โปแลนด์เนี่ยเช้ากว่าไทย5ชั่วโมงนะครับโดยมีนักกายภาพบำบัดจำทีมเนี่ยดูแลในการยืดหยุ่นร่างกายนะครับก่อนที่นักกีฬาจะไปสนามซ้อมในช่วงบ่ายต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ